อาชีพหนึ่งซึ่งทำเงินให้กับประเทศไทยปีละกว่า10,000,000 บาทอาชีพนี้นับเป็นอาชีพหลักของชาวใต้14 จังหวัดและชาวภาคตะวันออกอีก3 จังหวัดอาชีพที่ว่านี้ก็คืออาชีพการทำสวนยางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้ส่งเสริมให้มีการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีให้กับเจ้าของสวนยางมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504จนปัจจุบันนี้เราได้ผลผลิตจากยางพันธุ์ดีเป็นสินค้าส่งออกปีละหลายแสนตันผลผลิตจากยางพันธุ์ดีเหล่านี้มากกว่าผลผลิตที่ได้จากยางพันธุ์พื้นเมือง3 ถึง 4 เท่าตัวทีเดียวต้นยางเหล่านี้นั้นจะให้ผลผลิตได้นานแค่ไหนสวนยางพันธุ์ดีนั้นถ้าหากว่าเราใช้วิธีกรีดอย่างถูกต้องแล้วก็ใช้แรงงานกรีดยางที่มีฝีมือครับสวนยางแปลงหนึ่งๆนั้นเราสามารถกรีดได้อย่างต่ำไม่น้อยกว่า20 ปีคือหน้ากรีดที่1นะครับเรากรีดที่ระดับความสูงขนาดนี้นะครับลงไปถึงโคนต้นเราจะกรีดได้ประมาณ5 ปีแล้วก็มาตะกี้ที่ด้านหลังนะครับที่ความสูงระดับเดิมลงไปที่โคนต้นก็ได้อีก5 ปีรวมแล้วนะครับรอบที่1เราจะได้ด้านนี้5 ปีด้านนี้5 ปีรวมเป็น10 ปีแล้วก็มาขึ้นรอบที่2ในรอบที่2เราก็กรีดจากความสูงระดับนี้ลงไปที่โคนต้นนะครับได้อีก5 ปีแล้วก็ด้านนี้นะลงไปอีก5 ปีรวมเป็น10 ปีเพราะฉะนั้นรวม2 รอบนะครับเราได้กรีดได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20 ปีถ้าหากว่าเรากรีดด้วยแรงงานกรีดยางที่มีฝีมือถ้าหากว่าหน้ากรีดด้านนี้นะครับยังดีอยู่เราก็สามารถจะกรีดรอบที่3ต่อไปได้ลองดูหน้ากรีดนี้สิคะต้นยางเหล่านี้กรีดมาเพียง 9-10 ปีเท่านั้นหน้ากรีดก็เสียหายหมดแล้วอย่างที่เห็นเหตุผลที่พอจะอธิบายถึงสาเหตุของความเสียหายของหน้ายางเหล่านี้มี2ประการคือเปิดกรีดต้นยางก่อนได้ขนาด50เซนติเมตรประการหนึ่งและใช้วิธีการกรีดที่ไม่ถูกต้องอีกประการหนึ่งสาเหตุแรกนั้นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมีวิธีแก้ไขด้วยการยืดอายุการปิดการสงเคราะห์จากเดิม5 ปีครึ่งมาเป็น7 ปีครึ่งเพื่อให้สวนยางสงเคราะห์เหล่านี้ได้ขนาดมาตรฐานและเปิดกรีดได้ทันทีเมื่อพ้นสงเคราะห์ส่วนสาเหตุประการหลังสำนักงานได้แก้ไขปัญหาด้วยการฝึกอบรมแรงงานกรีดยางแบบเคลื่อนที่หลักสูตรระยะสั้นเพียง7 วันเท่านั้นการฝึกตามขั้นตอนของหลักสูตรเริ่มจากการฝึกรับมีดมีดที่ใช้กรีดยางชนิดนี้เรียกว่ามีดเจ๊บงส่วนนี้คือด้ามมีดส่วนนี้คือคลองมีดส่วนนี้คือแก้มมีดส่วนนี้คือสันคลองมีดส่วนโค้งด้านล่างนี้คือผุงมีดและส่วนโค้งด้านบนนี้คือสันมีด